heroes turn to ban. โอเคกลับมากับเกมเดิมนะคู่เดิม4เกมเดิมคู่เดิมนะฮะเกมที่2ครับรายการ NES on Frankfurt รอบคัดเลือกของโซนยุโรปสายบนนั่นเองนะวีเจอ Wonder Pro นะครับนี่เป็นเกมที่2นะฮะเกมแรก Wonder Pro นำไปก่อนอยู่ฝั่งเดิมฮะแล้วก็หยิบตัวเดิมมาด้วยเป็น Nature Prophet นะฮะโอ้โหซับนี้โหดมากเลย Oracle แก้ทั้ง IO แก้ทั้งแบทแต่ส่วนใหญ่น่าจะเอาไปแก้แบตซะมากกว่านะครับนะมีคนงงไอโอแก้งไงหวาลิฟีนบอกก็ Oracle มีสกิลดาเมจสกิลที่3แล้วล่ะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนั่นก็เป็นสกิลที่5 seconds remaining เอาไว้นุกหนักได้เลยนะครับ300กว่าในเวลาอันสั้นนะครับ reserve timeรูปโปรโมทแบนด์3ตัวตอนนี้แบนด์บอลตี้แบนด์เอนชานแบนด์คิออสไนด้วยแหละครับโอ้โกนาวิจิมาเล่นนะฮะส่วนนาวิตัดเชนเองเอ้านะมีตัดเอาเวอร์แล้วครับแล้วก็ตัดเดธโปรเฟตออกเมื่อกี้นี่ผมว่าวินรันมีปัญหามากกว่าคอมโบนะครับคอมโบกับเนเจอร์โปรเฟตก็เลยสบายเลยฮะโปรเดธโปรเกมที่แล้วถือว่าข้อผิดพลาดน้อยมากๆครับน่ากลัวเดี๋ยวหลังจากนี้มีคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณนุกรับหน้าที่ภาคเป็นคู่สปิริตเวก้าแหมบักใครยังไม่นอนนะครับก็รายการนี้นี่แหละเป็นคู่สายบนเหมือนกันช่วงนี้ลิฟิงก็น่าจะเก็บแรงไว้นะฮะเดี๋ยวเจอแน่14ถึง17นี้ลุยยาวๆ Navi's turn to pick ชิปโอเคเรียบร้อยกลับมาดูดราฟแบนต่อมีตัดเป็นดอร์เรนเจอร์ด้วยนะครับเดนดี้เคยเล่นอยู่นะอาจจะกลัวคอมโบตีไกลอะไรอย่างนี้เหรอส่วนนาวิตัดเป็นเอิร์ธสปิริตนะครับอินโวกยังว่างนะไม่รู้จะเลือกอีกหรือเปล่าแต่ดิสเซเบิลตอนนี้มีแค่ตัวเดียวเป็นแบทไรเดอร์นะครับใช้โปรแกรมเล่น Android อะไรบน PC เมื่อก่อนเป็น Android 4X ครับ Android แล้วก็เลข4แล้วก็ X นะหรือจะ BlueStack ก็ได้เห็นว่าอัปเดตมาให้มันใช้งานง่ายหน่อยแหละอ้าวหยิบเองด้วยครับ Invoke God บอกมาเดี๋ยวพี่โชว์ให้เดนดี้ดูพี่นะนะส่วนนาวีได้ซับมาครับ Shadow Demon เหรอฮะ10 seconds remaining ไม่รู้ว่าจะยืนคู่กับเดนดี้ตรงกลางป่ะนะโซนโกะอาจจะไม่ได้ยืนแล้วนะฮะรอบนี้เห็นนาวี2กลางบ่อยน่าสนใจฮะเอาคอมโบกับอะไรครับเนี่ย Shadow Demonเดี๋ยวนะ
ที่เดียร่าจะมากลางหรือเปล่าครับถ้าเป็นโซน C นี่เอาแฟนทอมแลนเซอร์มายืนแล้วครับเจออินโวคทันทีพอยุโรปนี่ไม่แน่ใจครับนะไม่รู้จะข้างล่างหรือเปล่าแต่ข้างล่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคือฟาร์มได้ปกติผมว่ามาตรงกลางน่าจะดุกว่านะฮะนี่ผมวางตามผมก่อนเลยแล้วกันครับทางฝั่งวอลเลย์บอลไม่รอช้าครับหยิบตัวแก้แฟนทอมแลนเซอร์ทันทีอย่างเอมเบอร์สิรินั่นเองครับเคลียร์ร่างหายหมดแน่ด้านล่าง2ขึงด้วยนะครับไม่ใช่ด้านล่างสีด้านบนนะครับ2ขึงด้วยมีออราเคิลกับเอมเบอร์10 seconds remaining ตักได้สบายเลยอย่างงี้5 seconds remaining อ๋อไม่แน่ฮะได้อยู่ได้อยู่แบทอาจจะกลางแทนแต่ดินดี้แบทเอาจริงเหรอฮะปกติดินดี้เล่นตัวเปิดตัวชงไม่ค่อยเวิร์กแน่ฮะต้องเป็นตัวดาเมจนะแต่ถ้าแบบนี้ผมว่าเฉยๆอ่ะในเจ้าเปอร์เฟคก็ไม่ต้องซีเรียสเลยฮะไม่ได้กลัวเลยด้วยซ้ำครับยืนเก็บเบลเฉยๆแน่นอนด้านล่างสบายมากไม่รู้ว่าจะหาอะไรมากดดันว่านะโอเดตโปรตัดซูสครับกลัวกลางดาเมจหนักๆส่วนนาวีเลือกตัดเป็นลีน่าทิ้งไปเดี๋ยวไอโอจะยืนไม่ไหวนะครับแค่เท่านี้เนี่ยก็ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะตัวสุดท้ายครับนาวีเดี๋ยวมาดูว่าจะจัดเลนยังไงครับ10 seconds remaining ได้หลายแนวนะ5 seconds remaining แต่ฝั่งวอลเลย์บอลไม่น่าจะพลาดครับน่าจะประมาณนี้แหละ Reserve time Thanks โอ้ Virtus Pros turn to pick ปอนคลิงผมขอโยกกลับเดิมได้ไหมบอนคลิงน่าจะข้างล่างแทนป่ะฮะหรือไงเอ่ยน่าจะกดดันดีกว่าหรือไม่ก็ตรงกลางเหรอยิงไหวไหมโอ้แฟนทอมแลนเซอร์คอมโบชาร์ลเดมอนง่ายกว่านะฮะถ้าจะ2นะคือตอนนี้ผมมองว่านาวีน่า2กลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น2กลางแล้วเนี่ยคู่หูคู่นี้โหดกว่าแล้วก็น่าส่งบนคลิงข้างล่างไปนะครับบนคลิงก็คุยโอได้ไหมได้อยู่แล้วฮะมีเพิ่มมานาให้ทางนี้ยิงธนูไฟรัวๆเลยถือว่าค่อนข้างแรงไล่ในเจอเพอร์เฟคได้อยู่ด้านบนก็น่าจะเป็นบัสไรเดอร์แล้วครับไม่ไหวก็อาจจะฟาร์มป่าเดี๋ยววางอย่างนี้ไปก่อนนะครับนาวีโยกได้ครับแต่ไม่น่าจะเป็นบัสกลางนะหรือยังไงหรือถ้าบัสกลางก็ส่งแฟนทอมแลนเซอร์ไปเจอเอมเบอร์ข้างบนอะไรอย่างนี้เหรอเพราะว่าหลบสกิลได้ใช่ไหมบัสจะได้ไม่ต้องเหนื่อยโดนแก้นะครับถ้าบัสอยู่ข้างบนบัสโดนแก้แน่นอนครับปาน้ำมันจากบัสไรเดอร์นะครับโอ้แล้วเขาสามารถที่จะล้างบัฟนั้นได้ล้างดีบัฟนั้นได้นะฮะ10 seconds remaining อาจจะเป็นแบทอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาโบนคลิงโอไปข้างบนแทนคุ้มกว่าถ้าอย่างนั้นนะเพราะนี่ยิงไกลนะครับแล้วก็ไล่จัดการเอมเบอร์ได้แล้วส่งข้างล่างซึ่งแบทก็ไม่ได้กลัวอะไรในเจ้าโปรเฟตอยู่แล้วนะฮะสุดท้ายมาหยิบเป็นเอิร์ธเชคเกอร์ฮะตัวของวอร์เดอร์โปรเอามาจัดการแฟนทอมแลนซ์แล้วนะโอ้โหแต่ที่น่าสนใจนี่แฟนทอมแลนซ์เดนดี้ครับโอ้เดี๋ยวเฮ้ยนายเล่นตอนไหนเนี่ยเอเชเกอร์น่าจะวางบนนะก็คงจะช่วยกลางกับด้านบนละมั้งเดี๋ยววางนี้ไปก่อนอีกแนวนึงผมว่าเอาบนคลิงมาอยู่ข้างบนไอโอคู่กันน่าจะโหดนะฮะ10 seconds remaining 5 seconds remaining โอเคครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีโดต้า ไม่ใช่เกมที่2ครับ Prepare for battle ระหว่างทางด้านของทีมนาวีแล้วก็ Water Pro นะครับใน ES One Frankfurtรอบคัดเลือกของโซนยุโรปสายบนขอบคุณสปอนเซอร์ของทางด้านของ Nvidia สุดยอดการจอแห่งอนาคตครับขอบคุณ Electronic Extreme นะครับผู้ให้บริการเกมเทคโนโลยีอย่าง Infestation นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น iShow ครับความสนุกบนออนไลน์ที่ไม่เหมือนสุดนั่นเองเช็คชื่อเลยอย่างไว
นะซูโนโกไอโอตัวถนัดครับอาร์ตสไตล์มาเล่นชาโดว์เดมอนนะครับเดนดี้แฟนทอมแลนเซอร์ไม่ค่อยได้เห็นนะครับดิจาร่าบนคลิงแล้วก็เจเนอเรลครับเราเจอบ่อยกับแบทไรเดอร์นะครับส่วนเรดโปรครับเอเมจียังเล่นตัวเดิมเนเจอร์โปรเฟตโยกิเอมเบอร์สปิริตก็อดเลนกลางอินวอเกอร์อโลฮาเล่นออราเคิลนะครับแล้วก็โนเฟียเออร์เชเกอร์ก็ต้องชนะเท่านั้นนะครับจะได้มีโอกาสเกม3ต่อไปถ้าแพ้ก็ลุ้นสายล่างเลยทันทีแต่สายล่างก็มีโอกาสเข้ารอบหลักได้นะครับเอาจากสายบน1ทีมสายล่าง1ทีมมีเรื่องแน่นอนครับด้านบนแต่น่าจะไม่ไหวด้วยฮะยังไงฮะ PL มาด้วยด้านล่างนี่คงได้รูแน่นอนแล้วครับเพียงจะเข้ามาขวางนะฮะด้านบนฟิชเชอร์ปิดเลยครับเรียบร้อยฮะเก็บได้ปาน้ำมันไป4แสกจะไล่ต่อไหม5แล้วครับเอาไงไม่สนแล้วฮะสุดท้ายโอมาช่วยกลางเหรอครับอ๋องั้นเหรอไม่จบเลยฮะตรงนี้ฮะหุบช่วยไว้ด้วยเหรอครับโอ้หุบตัวเองช่วยฮะยังไงอาร์ตสไตล์พยายามจะซานอ้าวตายครับแบบนี้เรียบร้อยเฟิร์สบัตครับเขาอุตส่าห์จะกลับแล้วไม่ยอมกลับแต่ได้ก๊อดคืนแน่นอนครับเอาแลกสวยเหมือนกันนะแลกเลนกลางกับซับพอร์ตครับปุบตัวเองยื้อไว้จะได้ไม่โดนขึงเมื่อกี้นี้โอ้น่าสนใจฮะทำไมถึงปุบตัวเองดีกว่ามันมีร่างแยกอยู่อะถ้าก๊อดจะซันสไตร์ตอนนั้นมันก็จะแชร์ดาเมจโอเคแล้วนะตัดสินใจทำแบบนั้นดีกว่านะฮะต้องชมเพื่อนๆที่เข้ามาล้างแค้นให้ได้1เท่าครับเกมนี้ซัดกันตั้งแต่นาทีแรกแล้วนะ2ศพด้านบนเลือกเป็นแบทไรเดอร์ครับอ๋อใช้ปาน้ำมันนั่นเองครับกดดันไปเข้าคลิปลำบากนะโยกิตรงนี้ก็รอลากคลิปนะครับด้านล่างครับสุดท้ายเลนกลางนี่คนเดียวพอก็พอไหวนะฮะแต่ถ้าจะกดดันอยู่2คนนี่สบายมากเลยอาจจะแวะไปช่วยบางครั้งแล้วมั้งไอโอมาช่วยเพิ่มมานาให้โอ้โหยังดีนายอีกเลยฮะ FNG มันจะเข้มเลยขนาดนี้เนี่ยฮะแกวอร์ดได้ครับอาร์ตสไตล์สวยงามเห็นเดินมาแล้ว FNG หลบนะครับเราวาร์ปไปครับด้านบนโอ้โหเหมือนจะวาร์ปนะครับเมื่อกี้ฮะเดินรอเจ็บหนักขออภัยครับไม่ได้ดูวาร์ปหรือเปล่าลิงออกมาได้ก่อนมีวอร์ดนาวีนะครับเช็คกันนิดหนึ่งด้านล่างนี้ก็เป็นวอร์ดนาวีเช่นกันตัดรูนได้เป็นดับเบิลดาเมจครับเจ็บครับเจ็บแล้วฮะยังไงซุนโกไล่มันไม่เอาแล้วฮะโอ้โหครึ่งหลอดจะเข้ามาเก็บรูนเหมือนกันแต่เก็บไม่ทันไอโอไปก่อนละดีตรงกลางครับเล่นงานฟ็อกซ์สตรีทได้ด้วยนะฮะด้านบนยังไงครับช็อตนี้เออเชคเกอร์ยังเก็บฟิชเชอร์อยู่นะมานาพร้อมอีก1รอบด้วยนมบริหารดีๆครับต้นเกมใช้มานาเยอะหน่อยแล้วถ้ามีไปวาร์ปจะวาร์ปซ้อนก็โอ้โหต้องลบไปอีกนะโหนี่ไล่ลึกทำดีมากฮะเอาว่าถ้าคลิปมันไหลเนี่ยโอเค อะไรส่งเอ่ยขวดนะครับให้ PLถ้ามีมานะไม่รู้จบนี่สนุกแค่ตัวนี้สแปมสกิลดุอยู่แล้วนะครับดาเมจค่อนข้างแรงครับอัพนำแล้วด้วยสปิริตแลนซ์อ้าวด้านล่างขออภัยครับตายไปด้วยโอ้น่าจะเจอหุบแล้วยิงไว้ฮะนี่เล่นสายเผานะครับไม่ได้สนใจเรื่องโซแคชเชอร์เสียงมาข้างเดียวทำใจฮะอาริฟยังไม่ได้เปลี่ยนนะตอนนี้วามาฟิชเชอร์ต่อมีขึงต่อไม่น่ารอดนะโซโนโกโอ้โหมากัน4คนเลยครับเพียงจะไล่ต่อมีขึงมาเจ้ายกกี้ได้ไหมเจเนอเรลไงฮะโอ้คนลุยไฟครับช็อตนี้สกิลขวางไว้แหมไม่ได้อยู่ดีครับรอดหมดครับเวมันจีนี่ต้องบอกว่าเข้ามาแก๊งสวยตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับเกมที่แล้วคอมโบตรงกลางกับวินรันอ
illusion Dire's bottom tower is under attack ยังไงฮะช็อตนี้หุบแล้วปะเนี่ยมีปากวอดมาครับอาร์ตสไตล์โดนสเปลขังไว้เสกมาหุบไว้ก่อนแต่น่าจะรอดยากครับเพื่อจะสู้นะฮะไม่น่าไหวครับอาร์ตสไตล์เรียบร้อยหนึ่งศพไปแล้วก็โดนแก้ทันทีครับเห็นตัวซับมายืนแถวนั้นก็เลยเดาไว้ก่อนก็น่าจะมาปักวอร์ดด้านบนครับหลังจากตายมาครับอาร์ตสไตล์เอาไงดีหุบไหมหุบดีฮะรอไรครับเผาไว้ครับลิงก์มาครับไฟต่อขึงหรือเปล่ามีแก้สกิลแม่ขึงสวยครับเดี๋ยวเราโดนป้อมตีหมดแล้วจะตายครับโอ้ยโอ้ยยังช่วยลิงก์ยิงไว้ได้อาร์ตสไตล์ยังไงครับนี่ซันไซมาหายไปหนึ่งครับเป็นไอโอและอีกหนึ่งศพแน่นอนเป็นทางด้านของบัตไรเดอร์ตายอีกครับเหลืออาร์ตคนเดียวครับตีสู้กับ FNG อยู่เอาไงกดโดนการตีเผาไม่โดนอีกโอ้วืดอีกฮะ FNG หลบสวยเสีย3เลยครับด้านบนเอาแล้วแต่ตอนนี้ไลฟ์สคริปต์2ตัวยังเหมือนเดิมนะครับนำอยู่นะลิดยารากับเดนดี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะช่วยได้ไหมแต่รอบที่แล้วนี่ช่วยไม่ได้อยู่ดีนะเอาไงครับเลเบกกระแทกไว้ก่อนครับโดนขึงแบบนี้มีขึงอีกขึงหนึ่งนั่นแหละฮะอย่างที่บอกว่ายากเหมือนกันบัตเตอร์เดอร์เจอ2ก็เหนื่อยแล้วฮะมีเอชเกอร์มาช่วยฟิชเชอร์อีกไม่ได้ขยับเลยฮะเมื่อกี้อีก1ศพครับ8ต่อ2แล้วตอนนี้ Radiant's top tower is under attack ด้านล่างกำลังจะได้ทาวเวอร์นะฮะหลังจากที่เล่นทิ้งว่างอยู่นาน FNG วาร์ปซ้อนคุ้มทุกรอบครับตอนนี้โอ้นี่มีดัสซะด้วยฮะเตรียมจะฆ่าแล้วนะฮะต้องระวังอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วฮะไล่มาดิสนโกจะเอาขังมาครับดึงขึงต่อครับไม่น่ารอดลิงหลบมาจังหวะนี้เอายังไงสนโกไหวไม่ไหวกดขวดโดนเฟรมการ์ดโดนจิ้มเสียกับยกอีกรอบนึงฮะโอ้แล้วตรงกลางครับดิจารามายิงสู้เอชเกิลไม่มีมานาครับแล้วเองมาเดินให้กำลังใจทำไมมานาขาดอยู่หน่อยนึงครับแต่ว่านาวิมาบุกก่อนนะครับก็เลยไม่ทันเกือบไปแล้วเมื่อกี้9ต่อ3ครับยังเป็นเวลาโปรนำอยู่นะอาร์ตสไตล์ก็มาเทรดด้านล่างแล้วครับยังไงครับตรงกลางดิจาราครับยิงอีกแล้วครับก๊อตครับอุ้ยแรงมากโอ้เอาแล้วชักไม่เวิร์กแต่ว่ามีดักข้างหลังครับไอโอมาช่วยพอดีครับเอาแล้วจังหวะนี้กดการตีวันนิดนึงเอาไปตีไปติดลูกตัวเองยังไงยังหนีได้อยู่กดหอกไว้ยังไหวครับเมมเบอร์มาตามช่วยขึงได้2ตัวสวยงามเหลือเกินแล้วก็หายครับเจอเลยเข้าไปขึงต่อครับนิดาร่าก็น่าจะไม่รอดเช่นกันโอ้โหเอาแล้วโดนสวนเหมือนกันแล้วครับแม้จะได้อินโวเกอร์ไปแต่ตัวเองก็เสีย2นะแลก1 11ต่อ4ฮะตอนนี้แต่ยิงแรงทีเดียวครับเมื่อกี้บนคลิงเริ่มออกให้เห็นแล้วซานสไตล์ด้านบนโอ้โหแรงจริงๆครับถึงต่อครับเจเนอเรลครับเอาไงเดฟเลเบกกระแทกไปแต่ไม่ไหวครับตายไปก่อนฮะจังหวะนี้ไงเอาสิบลิตไปจัดการต้องอันติเลยครับเพียงจะฮิวยื้อไว้ก็ยื้อได้แน่นอนครับแต่น่าจะตายนะเอมเบอร์นี่กลับแล้วเหรอฮะเมื่อกี้นี่ยังอยู่นี่ครับเอายังได้อาร์ตไซครับโอ้โหเอาแล้วยังไงอันติยังมีครับโยกิอันติลบฟิชเชอร์ปิดทางโอ้ไม่ได้ครับเจอปิดแบบนี้นี่ฟาร์มป่าเลยดีกว่านี่จ้า
นึกว่าวาร์ปกลับแล้วฮะเมื่อกี้เห็นอยู่หลังป้อมไม่ครับยังอุตส่าห์ดักได้ Shadow Demon อีกนะกราฟยังเส้น0อยู่ฮะเพราะว่าตอนแรกนาวิได้เปรียบจาก2คนที่ฟรีฟาร์มอยู่นะ2เลนอ่ะยังไงดิจาราเดินเข้ามาเจอก๊อดอีกแล้วครับคอยส่องให้นะฮะแต่ว่าอันติมันกำลังจะอะไรฮะบัฟหมดแล้วสันไซครับตรงกลางโอ้โหเข้มจริงๆครับ FNG คอมโบดุมากเลยครับมีสเปลนี่คือขึงให้นิ่งๆอยู่แล้วครับแต่คนเปิดต้องเป๊ะจริงนะเนเจอร์เพอร์เฟกต์แต่ถึงไม่โดนก็ลุ้นคอมโบตามไม่ได้แต่พอขึงได้ก็เรียบร้อยแล้วฮะสันไซนิ่งๆอยู่แล้วแรงครับตอนนี้นี่ตอนแรกผมกล่าวว่าจะเป็น Oracle มาจัดการไอโอไม่ใช่ครับตรงกลางครับวาร์ปกับโดนเฟรเบรกกระแทกไปเอาไงครับเรียบร้อยครับเอเชเกอร์ช็อตเทรดเลยว่าตรงกลางแหละฮะไม่รู้ว่าพลาดยังไงเหมือนกันเอมเบอร์ออมมาครับโอ้โหเอาไงครับมีวาร์ปซ้อนด้วยครับเห็นจะคึงถึงโดนซันไซครับวาร์ปกลับบ้านไม่ทันแล้วครับเจเนอเรลครับเดี๋ยวเป็น1ศพครับถ้าจะแก๊งแม่นขนาดนี้อ้าวตายจะตายครับเอาไงดีมีเดนดี้เข้ามาอู้ไม่ทันแล้วครับเสร็จอโลฮาแดนไซเดี๋ยวจะล้างแค้นคือกดกันตีไว้หิวยื้อยื้อยื้อหน่อยไม่ทันแล้วครับข้ามไปได้เราจะสวนคืนด้วยแหละใจเย็นฮะแล้วไก่ตรงนี้ฮะไอ้เบิร์มอ๋อไม่ทันโอ้ไหลต่อต้องกลับต้องกดต้องหนีก่อนโดนไปเยอะแล้วฮะศพแล้วฮะยังไงครับตรงกลางวอร์ดเห็นนะเนี่ยเนียนเลยเนียนแหนเนียนเลยโดนเลยไงยังไงซานไซโดนขึงแล้วไงได้ไหมเนี่ยอีกหนึ่งทีเรียบร้อยเสร็จออราเคิลอีกแล้วครับโอ้ยสกิล3อัพเต็มแล้วตอนนี้310ดาเมจหนักมากเลยฮะมีแต่บางๆทั้งนั้นเลยครับทางฝั่งนาวีคอมโบซานไซก็หายครึ่งหลอดแล้วฮะยังไงมีวาร์ปตรงกลางฮะช็อตนี้เพิ่มจะเผาไล่นิดนึงครับก็ไล่ไปได้ครับโอ้แต่เอมเบอร์ได้เป็นบูตวาร์ปแล้วไวมากครับ12นาทีเดนดี้ไม่ได้ออกนะครับแล้วฟิชเชอร์ปิดเดนดี้มาครับเอมเบอร์มาออมด้านหลังครับเดนดี้ยังไงฮะโดนขึงแบบนี้ต้องสกิล2แล้วครับสกิล2ไปแล้วไงต่อครับรู้ตัวจริงจะจุกอะไรหรือเปล่าเอ่ยมีลิงค์มาช่วยไว้ครับพยายามจะจัดเดนดี้ซ้ายไปโดนหุบด้านหลังเอาไว้ตรงนี้ตีลงมาก่อนครับทางด้านเอมเบอร์เอเจเกอร์รอช่วยจากแนวนอกฟิชเชอร์ขวาง3ตัวโอ้เอมเบอร์เข้าดีรออะไรด้านหลังจับมาครับได้1ศพไปครับตรงนี้โล5ไม่นานแล้วตายไปครับผมจะเอาขังเนื้อโซนโกให้กดซิกยูจังหวะกันมา FNG จะตีสู้ได้ได้ไปไอโอแล้วก็แลกกันไปตัวเองครับเดนดี้สกิล2ไล่เอ้ยเชคเกอร์ฮะตอนนี้จะร่ายไงครับเอาไงดีเอาไงดีเจอโยกิยิงโยกิแล้วกันหมั่นไส้อันตีหลบมายังรอดครับตรงทาวเวอร์กลางแล้วมึงฮะอย่างนี้กราฟนี่เขามาแล้วนะฮะเอมเบอร์กับอินโวกโอ้ฟรีเลยฮะก็อดไม่ต้องมีอะไรมากเกมนี้มีตัวขึงนิ่งๆให้อยู่แล้วฮะรอสตาร์สไลด์ก็พอละเดี๋ยวนะฮะไอโอตายยังไม่รู้เลยครับอยู่ตรงนี้โดนเรียบร้อยแล้วหายไวเกินโอ้แล้วเสียด้านล่างครับน่าจะเป็นโปรเฟสสเปาดูหรือเปล่าหรือยังไงเอ่ยนะผมอยากย้อนไปดูช็อตไอโอนิดนึงจังหวะฟาร์มป่าไม่ใช่ฟาร์มป่าฟาร์มเลนอยู่นะแล้วก็มาโดนแก๊งฮะโดนยังไงเอ่ยถึงโดนเหรอครับผมมีวาร์ปมาดักออกกาจะหลบป่าโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรฮะโอเคโอเคโอเคด้านล่างทาวเวอร์เสียไปครับเสร็จอินโวเกอร์จะไม่มีอะไรแล้วมั้งโกไลฟ์ไงฮะวิทยาราThank you.
สบายจริงครับเพื่อนทำให้เยอะนะโนเฟียครับเอาไงอู้สกิล2หลบฟิชเชอร์สวยครับอินโนโนเทมอยู่นะฮะยังไงต่อเอมเบอร์เข้ามาช่วยจังหวะนี้อ้าวฆ่าไม่ได้ครับสวยแล้วฮะโดนขึงเอาไว้ฮะมีซานไซมาหุบอันเนี้ยไม่ได้หุบด้วยดันดี้ยังไงสกิล2หลบมาอีกนิดนึงโอ้แล้วลูกเขตกลับไปได้ครับด้านบนยิงทาวเวอร์ฟรีฮะบนทิ้งแล้วก็ได้ทาวเวอร์ไปเช่นกันน่าจะเดโซแล้วไม่อย่างงี้ไม่สนฮีโร่แล้วสนบ้านกลางก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับนึกว่าจะหุบช่วยฮะเมื่อกี้ถ้าหุบช่วยก็คงพลาดแล้วแหละสองซับต้องคุยกันหน่อยนะว่าใครจะช่วยดีถ้าเป็นหุบช่วยโอคงกลับคนเดียวแล้วเมื่อกี้ดักกันเองอะไรอย่างเงี้ยเดนดี้ก็ยังพลิ้วอยู่นะครับหลบสกิลได้เมื่อสักครู่เอายังไงต่อครับไล่อโลฮ่าครับโดนหุบไว้แบบนี้ใช่ก็รอดักหน้ามาซอยมีกดวาร์ปกลับบ้านเลยฮะโอ้น่าจะอู้โดนเฟลเบรคครับอันตียื้อไว้เลยฮะอโลฮ่าไม่น่าจะรอดดีแล้วก็ยื้อได้นานแน่นอนครับตรงปลายจะลุยทาวเวอร์ไหมอ๋อได้ฮะบนคลิ้งมันเนียนเฉยเลยตีหนึ่งทีทาวเวอร์พังไปลาสช็อตก็มาแล้วก็เดโซใช่ไหมโอ้ชัดเจนเอาดาเมจก่อนแล้วครับต้นเกมจะเป็นจังหวะแก๊งฆ่าก็ดีครับจังหวะทาวเวอร์ก็ได้ครับเดโซRadiant's top tower แต่ด้านล่างนี่ฟรีแล้วนะยาวๆแล้วนะฮะยังไม่มีอะไรกับอินโวกเลยฮะตอนนี้Radiant's top tower is under attack. ว่าไงด้านบนเหมือนจะจับแต่ว่าไม่ได้แล้วฮะ Well gotten gains. โอ้โรชาแล้วครับหมดแล้วโปรไม่มีด้วยครับบอร์นาวีโอ้แล้วไม่มีอะไรดูแล้วด้วยนะเกมที่แล้วมีลูกหมาป่าคอยดูให้นะครับเกมนี้นี่ต้องไปดูเองอะฮะแล้วก็เป็นอินโวเกอร์นะครับที่เก็บเอ็กซ์กิสไซกราฟมี 2,000 นะวันโตรนำ XP ไม่ถึง 1,000 ฮะยังไม่ห่างกันเยอะครับอาจจะต้องรอช่วงจังหวะไฟทั้งทีมนั่นแหละครับว่าใครจะได้เปรียบตรงกลางไหลมานะฮะมีเอกิสก็ท้าทะเลาะเลยฮะท้าไฟทันทีไม่รอช้าเอาไงตรงกลางเสียแน่นอนครับหายแล้วฮะด้านบนมีวาร์ปตอนครับช็อตนี้เปิดด้าใส่ซานไซด้วยฮะดิราเพชรจะหลบฮะจะโดนอยู่ดีครับวาร์ปกลับก็ไม่ทันซะแล้วแรงจริงๆบัดไดเดอร์ไฟไฟมาเห็นเหยื่อครับเอาไงฮะต้องบลิงก์ออกไปก่อนครับเมื่อกี้จะจับอินโวก็น่าจะฆ่าไม่ได้ครับซับยังวุ่นๆกับคลิปอยู่เลยเข้ามาแย่งด้วยนะฮะตัดสไลด์ทำไมฮะไม่รู้เหมือนกันฟิชเชอร์ดักมาที่อาร์ตไซด์แอคโคเลยครับหายกิมไม่เคฟไม่ทันนะครับแล้วจังหวะสวนกลับเขาสู้ครับเขาสู้แล้วช็อตนี้ฮะเอาไงฮะเฟลเบกกระแทกมามีคึงโดน2ครับอ้าวงานเข้าแล้วเดี๋ยวนี้โดนสกิล2ลงไปสป๊อตปิดทางตัวเองครับเอาจริงๆเอาจริงไงเอาลูกมาขวางได้ดีไว้นี่ลิงช่วยสบายเหลือเกินที่จะร่ามาครับยิงใครดีฮะยิงอโล5ก่อนกำลังจับเอาไว้ครับตรงนี้ยังไงอันติยื้อเลยไว้ก่อนนิดนึงเหมือนกันฮะวันติอ๋ออันติช่วยโยกี้ครับอ้าวเจเนอเรลตายเองครับแบบนี้เดียร่าก็ยิงไว้ได้ให้เจอโกสเตอร์แต่รอโกสหมดยิงมาอีกสักดอกนึงต้อง2ดอกเลยฮะได้ไปเดนดี้ยังยื้ออยู่ครับแล้วลิงมาช่วยเดนดี้ไว้ครับเอาไงตายไป1เป็นเจ้าประเภทไอซ์วอขวางครับเป็นไงก้อนโดนจิ้มโดนจิ้มแต่มันหนืดไอซ์วอหนืดมากหนืดมากด้านหลังโดนลูกตีตายอยู่ดีไอโอครับโอ้ยังไม่จบแน่นอนนะช็อตนี้เอมเบอร์รอช่วยก้อนแต่ก้อนไม่น่าไหวแล้วเสียกิสไฟเดนดี้โดนแชปเจ็บหนักอันติลงไว้ที่โยกิโดนยิงฟรีฮะอันติมาอีกรอบนึงเอาไงดีฮะช็อตนี้โยกิ
ตายมาอุ้ยโดนอติโอ้แล้วโดนแบลสหายคู่เลยโอ้โหก๊อดผมมีการนิ่มเลยดุเลยฮะเมื่อกี้สกิลอย่างไวเลยฮะโอ้เดนนี่สกิล2หลบแล้วฮะแต่ว่าน่าจะไวไปนิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูย้อนอีกนิดนึงฮะจังหวะ Deafening Blast เมื่อกี้นี้นี่ฮะเดนนี่กดแล้วนะฮะนี่อันตีได้1ศพไปครับ Blast อ๋อยังไม่ได้ใช้โดดเต็มๆเลยจ้าสวยงามจริงๆครับสันสายดูอู้จะได้ปะเนี่ยไอโอเกือบตายแล้วก็เป็นบลิงค์แล้วครับอินโวกหยุดไม่อยู่แล้วฮะต้องบอกว่าสบายจริงๆครับอินโวเกอร์เกมนี้ก็อดหลังจากได้ทาวเวอร์ด้านล่างมาพี่แกฟาร์มด้านล่างเลยฮะป่านาวีเนี่ยแหละแล้วไม่มีวอร์ไม่มีอะไรด้วยพยายามจะแก้วอร์ดวอร์ดอยู่นี่ครับได้ดาเมจแต่ไม่ได้ความถึกเลยฮะถึงดาเมจก็ช่วงนี้ก็สู้เขาไม่ไหวแล้วนะนาวีตอนแรกยังพร้อมมีอยู่ฮะเราเดินผ่านวอร์ดแบบนี้เขาดักนะจ๊ะแอคโคฟิชเชอร์พายุใส่เมเทโอบลัสโอ้มายก็อดเห็นจากตรงนี้ครับเดินผ่านเซนทรีมาฮะขึ้นมาแอคโคเปิดเลยครับโดยที่ไม่ต้องปักเซนทรีก่อนด้วยซ้ำครับเดาได้ขนาดนั้นด้านบนครับวาร์ปมาครับเอมเบอร์แชฟมาได้ยังไงจัดการไงอาจจะต้องหนีไปแหละโอ้จะสู้ครับดิอู้มินิวิซอลเบลดแล้วมีช่วยด้านบนครับมินบัตไรเดอร์แต่เหมือนว่าเอมเบอร์จะไม่สนใจแล้วมั้งเอมเบอร์ไม่สนละมีอ้าวออมมาสุดท้ายแบทเดอร์ครับไหลมาตรงกลางแทนมาไม่มาเขาเห็นก่อนอีกต่างหากแล้วฮะเนี่ยโอ้เห็นจากวอร์ลิโลเคทจะช่วยอ้าวเรียบร้อยครับลิโลเคทฟรีไปไอโอครับพายุใส่ได้2ตัวแบบนี้สกิล2ลงมาก่อนฮะเดนนี่ช่วยอาร์สไตล์นิดนึงครับกิมเมอร์เคฟหลบไปเช่นกันเสียไป2นะฮะโอ้แล้วไม่ได้ก๊อดด้วยครับหุบแล้วไงต่ออาร์สไตล์ครับตรงนี้โดนขึง2ครับฟิชเชอร์อีกครับสเปาต่อไม่ได้เดินแล้วแบบนี้อาร์สอีก2ศพด้วยครับรวมตั้งแต่แรกนี่4ศพแล้วนะฮะไม่น่าไหววะฮะอย่างงี้จะการบ้านยังไงฮะตรงนี้โอ้กดกลองนะครับมอเตอร์โปรกำลังจะผ่านเข้าสู่รอบชิงสายบนแล้วครับเกมอยู่ในมือนะฮะด้านหลังนะฮะมีโอ้โหมีเซนทรีด้วยครับจะร่ายากมากครับถ้าไม่มีแบ็คคิงบาร์ทาวเวอร์พังนะครับตอนนี้รอซับเกิดด้านหลังครับกินคลิปแล้วกินคลิปดิฮะรออะไรยังไงฮะยังไม่ได้บาแรกนะครับจังหวะจะกลับมาเอ้ายิงสวยครับได้เสาเซนทรีไปถึงมาช็อตนี้ไปโดนนะฮะพายุใส่ครับเอาไงฮะเจเนอเรลครับพยายามจะยื้อตัวเองฮะตรงนี้เอากดไล่แล้วก่อนครับแล้วมีซื้อเกิดวาร์ปลงมาดิจารายิงสู้อยู่กับ MG ได้หรือเปล่าแล้วหุบแล้วหุบดิจาราช่วยหรือเอ้าช่วยหรือหุบฆ่ากันเองวะเนี่ยได้เอมเบอร์ไปครับตรงนี้วาร์ปกลับบ้านไหวไหมวาร์ปกลับได้ด้วยครับเดนเจอร์เฟตก็อดครับยังไงฮะเอามีซื้อเกิดได้เอมเบอร์ครับตามไล่คืนจังหวะนี้อาร์ตไซไงดีฮะโดนออราเคิลของหูเล่นดีมากอโลฮาครับไล่ต่ออีก1ศพเป็นเซเนโกฮะเรียบร้อยครับเหลือคนเดียวได้แต่มองครับเจเนอรัลไม่มีซื้อเกิดแล้วนะไอโออีก3คนมีซื้ออยู่ฮะเหมือนจะหุบช่วยให้ไม่ตายแล้วมั้งแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีเมื่อกี้ซื้อเกิดมาฮะแล้วไงจะเราจะจับเลยครับหรือยังไงฮะเฟรมเบรกไปแล้วโดนใบมีขึงต่อด้วยอโลฮาเล่นดีจริงครับเกมนี้ต้องยอมรับเลยฮะแล้วจะตายอันนั้นแหละไม่จ่าให้ตายครับฟอร์สตาร์ถูกตัวเองมาก็ยังชิวๆอยู่เลยครับอโลฮายืนได้นานมากครับเสียอีก1ทาวเวอร์ด้านล่างครับโดนอีกฮะโดนขึงอาร์สไตล์เผาไล่นิดนึงครับบาร์แตกไปแล้ว1ครับเออเชคเกอร์มาฮิวไว้อีกครับโอ้โหเอาขึงต่ออีกหนึ่งอ่ะเอาไงมีหุบตัวเองยื้อไว้ครับมียิงสู้ที่จะร่าครับจะเอาเอฟจีได้ป่ะเอ่ยเอฟจีเอามีพายุช่วยจากออสอีกแต่ก็ได้อยู่ดีให้ช็อตนี้ด้านหลังมาถึงไว้ติดลงไปก่อนได้2เลยแล้วครับสกิล2ไล่มาเดนดี้ปะหอกใส่เออเชคเกอร์เอาไว้โคสแลมสวนเลยละกันหมั่นไส้
พื่อให้เพื่อนได้กลับนะครับได้ด้านหลังอีก1ศพคอมโบซานไซโอ้เนียนตาจริงๆครับโอเดอร์โปรวันนี้โอ้เข้ม2เกมเลยฮะสู้ยากเลยล็อกเขตด้านบนครับกะจะไล่คนนี้ดิวิซอเบสไว้ไงถึงต่อเจอแบ็คจับอ้าวได้ครับได้โยกีแน่นอนโอ้ได้เกือบตายนั่นสวยงามครับเอมเบอร์ก็เพิ่งซื้อเกิดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะนานหน่อย70วิเลยโอ้โหเอ้ยเข้าขาดีมากครับโอเดอร์โปรวันนี้โดนพายุใส่ครับก็อดเพเนโอตอบแล้วตอบสกิล2หลบเอาไว้โอ้ไหลเป็นทางเลยครับแล้วมีวาร์ปมาดักอีกครับเข้มเหลือเกินอ๋อนึกว่าไอเชเกอร์ฮิวเป็นเนเจอร์เพอร์เฟคฮิวเนาะตกใจอลิฟินภาคผิดนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูของนะเห็นไอเชเกอร์เดินมาน่าจะมาขอฮิวด้วยเหรอน่าจะทำนองนั้นซื้อเจมแล้วฮะออราเคิลคนนี้ก็เล่นดีครับวันนี้ไม่ธรรมดาครับแบล็คกิ้งบาร์สักทีครับบนคลิงก์ไม่รู้จะตามไหวหรือเปล่าตอนนี้เงินนำอยู่ 15,000 แล้วฮะโอเดอร์โปรส่วน XP ก็ราวๆ 8,000 ด้านบนครับรอค่าอยู่ที่โลเคตดักยิงช็อตนี้ไปยังไงครับได้ศพแน่นอนฮะสวยงามนี่คงไล่ไม่ทันแล้วแหละเอาละฮะเก็บตกเรื่อยๆอินโวโอ้โหอินโวกมาเป็นรีเฟชเชอร์แล้วอ่ะเฮ้ยรวยไปไหนเนี่ยก๊อดโอ้ให้ตายเหอะไอเทมหลุดโลกไปแล้วฮะเล่นกลางแล้วนั่นโอ้เราโรชานเกิดพอดีครับเอาไงโอ้ยิงเลยไม่รอช้าครับแต่คนเดียวไหวเหรอฮะโอ้อะเอาใจช่วยฮะบนคลิงยังไงเหมือนเห็นครับโอ้โหยังมือไวครับเจเนอรัลมีวอร์ดครับ2ที่เลยน่าจะทราบแล้วครับนาวีถ้าทางฝั่งวอร์ดโปรบลิงเข้ามาขนาดนั้นแสดงเขาเห็นนะฮะตรงนี้มีไปช่วยแล้วครับเดี๋ยวก่อนครับเนเจอร์โปรเฟตมาดูพอดีโอ้โหอะไรกันนี่เอาไงครับมียิงที่จะร่ายอยู่หายครับตายทันทีทอร์โดไว้สกิลยังไงเดี๋ยวนี้โอ้เสียโรชาในเขาอีกครับน้ำตาจะไหลอุตส่าห์ตีตั้งนานโอ้แล้วโดนไล่ครับเดนดี้ตอนนี้สกิล2หลบไว้ซันสไลด์ฟรีครับยังตามต่อไม่เดนดี้มีรูนเฮสฮะก็เลยรอดไปได้ครับแล้วตรงกลางครับสโมกแบบนี้ฮะเจอเปล่าโอ้ยังบลิงออกไปได้ก่อนสโมกหายไปอยู่คนอยู่ที่คนนี้ฮะเอ็กซ์รีโลเคตมาดักฆ่าโนเฟียครับโยกีบอกตายหรือเปล่าโอ้ยโคแสนสูตรจะสู้ครับช็อตนี้ยังไงมีอันตีช่วยได้นั่นแหละครับอันตีช่วยเลยครับออราเคิลครับโอ้แล้วแชมป์หายไป1ศพฮะอันตีไล่ต่อครับเอมเบอร์ตามจิ้มมาสเปาขังเจนเนอเรลไว้มีหูช่วยนิดนึงครับเจนเนอเรลก็ไม่ไหวครับตายไปแล้วคืออู้อย่างดีครับไปโดนร่างปลอมหรือฟิชเชอร์ดักได้อีกหนึ่งครับอาร์สไตล์กิมเมอร์เคฟหลบไปเขามีเจมครับดับเบิลคิลโยกิไปจีจีแล้วครับไม่ไหวจริงฮะนาวีเกมนี้กีท่าโรยชานก็มีลุ้นหน่อยแต่ก็ยังยากอยู่นะคือเมื่อกี้ครับเปลี่ยนเป็นนาวีได้เอกิสเนี่ยฮะก็ยังยากอยู่แต่อาจจะดีกว่านะอันนี้นี่ผมไม่ได้ก็ยาวเลยโอ้สุดยอดจริงครับก็เสร็จวอลเลตโปรไป 2-0 เลยนะครับรอเจอผู้ชนะในคู่หน้าที่คุณนุกจะพากนะครับคู่หน้าจะเป็นทางด้านของทีม Spirit กับ Vega ได้ไงรอติดตามรับชมนะครับคู่นั้นโอ้แต่วันนี้ต้องบอกว่าต้องชมเลยครับวอลเลตโปรทุกช่วงทุกจังหวะไม่มีพลาดไม่ค่อยได้เห็นนะฮะแล้วแก๊งกับเนเจอร์เพอร์เฟคนี่น่ากลัวจริงนะเข้ามาสารคอมโบกันได้ตลอดเวลาเลยครับทำสวยครับโอเคคืนนี้